สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงหญิงจากเกาหลีใต้วอนจินอาหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในเรื่อง Just Between Lovers จินอาเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2534ปัจจุบันเธออายุ30ปีสูง163เซนติเมตรจินอาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮโซจินอาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Social Forbidden Cave ในปีพ.ศ. 2558หลังจากผ่านการออดิชั่นต่อมาเธอก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Now Paying ในปีพ.ศ. 2559เธอได้รับบทบาทเล็กน้อยในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่อง The Age of Shadowsในปีต่อมาเธอเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง Steel Lane และในปีเดียวกันเธอได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่อง Just Between Lovers ที่แสดงคู่กับอีจุนโฮซึ่งต่อมาเธอได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่จากงาน A-Pan Star Award หลังจากนั้นเธอก็มีซีรีส์เรื่อง Life Melting Me Softlyและในปีพ.ศ. 2564ที่ผ่านมาจินอาได้มีซีรีส์2เรื่องให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่อง She Would Never Know ที่แสดงคู่กับโลอุนและเฮลบาวและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของวอนจินอาเท่านั้นนะคะจินอาเป็นนักแสดงที่มากความสามารถด้วยความสวยความน่ารักของเธอทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกกลุ่มสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของวอนจินอาติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ